ไปที่ซีรีส์สุดเข้มข้นแห่งปีนะคะกับ Remember จำจนตายค่ะกับครั้งแรกนะคะของซุปตารุ่นเก่าอย่างพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ในบทบาทนักโทษรอวันประหารค่ะยกให้เป็นซีรีส์สุดเข้มข้นแห่งปีที่ทุกคนต้องดูนะคะกับ Remember จำจนตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝีมือการแสดงของซุปตาร์รุ่นเก่าอย่างพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตีบทแตกทุกบทบาททำเอาอินจัดจนน้ำตาร่วงตามเลยค่ะโดยพี่แท่งของเราก็ได้ทุ่มสุดตัวกับบทบาทของมารุธชายที่สูญเสียความทรงจำและกลายเป็นแพะรับบาปในคดีฆาตกรรมเราอยู่ในห้องขังแล้วก็มีอาหารที่เราชอบมาอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นดาราอย่างผมหรอกถ้าทุกคนโดนอย่างนั้นอ่ะแล้วใครที่วินโตมาเยี่ยมกับข้าวที่รู้ใจเราอ่ะผมว่าร้องไห้หมดน่าจะเป็นอีกหนึ่งซีนในชีวิตของการแสดงนะที่จะไม่มีวันลืมเป็นเพื่อนบ้านเราสนิทกันคิดว่าเราเป็นฆาตกรในการฆ่าลูกเขาแล้วการฆ่าที่เขาอธิบายมันโหดเหี้ยมมากสิ่งที่เราอยากจะอธิบายจำไม่ได้ว่าเราอยู่ตรงไหนแต่เรารู้ว่าเราไม่ได้ฆ่าเราไม่รู้จะบอกยังไงมันไม่มีหลักฐานอ่ะเอาคุณจำไม่ได้แล้วคุณรู้ได้ไงคุณไม่ฆ่ามันก็จริงแต่มันแบบไม่รู้แต่ผมไม่ได้ค่ะสุดท้ายเขาจะสามารถทวงความเป็นธรรมให้กับตัวเองได้หรือไม่รอดูกันแบบสดๆนะคะทางหน้าจอพร้อมกันทุกคืนวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 ทางช่องโมโน 29ค่ะ